คุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชออกมาให้สัมภาษณ์อันนี้คุณเสริมศักดิ์ท่านก็รับตรงๆนะท่านบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการด้านนี้แต่ก็น้อมรับคำวิจารณ์และจะไปถ่ายทอดให้ต่ออีกทอดหนึ่งก็มองแบบนี้ท่านในมุมของท่านชุดแบบไทยๆคนก็คิดว่าเอ๊ไปต่างประเทศน่าจะดีหรือเปล่าเพราะเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์มีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยแต่ผมก็มองกลางๆนะก็ดูเป็นไทยก็สวยดีแต่ถ้าหากไปต่างประเทศอาจจะไม่ใช่สากลค่ะแต่ก็น้อมรับสิ่งที่พวกเราวิพากษ์วิจารณ์และจะไปถ่ายทอดต่อนะครับผมคิดว่าการที่ตัดชุดที่เป็นที่วิจารณ์นั้นดูแล้วเป็นแบบไทยๆใช่ไหมครับเป็นไทยๆคนที่คิดคงจะคิดว่าเมื่อไปต่างประเทศประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีเอกลักษณ์มีศักดิ์มีสีนะครับคงออกมาลักษณะนั้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็มีความคิดเห็นนะครับก็ยอมรับกันนะครับสิ่งที่ท่านแสดงออกนั้นเมื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเอาไปพิจารณานะครับพิจารณาท่านก็บอกท่านเอาไปถ่ายทอดต่อแล้วนะคุณผู้ชมคะเพราะจริงเมื่อวานเนี้ยช่วงบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกร่วมกันค่ะและท่านบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งเลขาโอลิมปิกให้ทราบว่ามีกระแสแบบนี้พี่น้องประชาชนเขาคิดเห็นกันยังไงนะคะส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกหัวหน้านักกีฬาจะใส่ชุดบอมแทนนั้นในมุมของท่านท่านก็บอกว่าก็เป็นชุดที่ดูเหมาะสมส่วนกระแสสังคมที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นการจับจ้องจับผิดในการเชียร์หรือว่าในการใส่ชุดนั้นท่านอธิบายแบบนี้ว่าทุกคนก็มีความเห็นก็ต้องยอมรับกันแต่คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับไปพิจารณาการที่คนไทยวิพากษ์วิจารณ์ก็อยากให้ออกมาดีสมบูรณ์ที่สุดคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็ต้องรับไปพิจารณานะคะ